ฟาร์คลายอ่ะผมเคยเล่นมาแล้วเกือบทุกภาคแต่กับภาค Blood Dragon อันนี้เคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นสักทีเคยได้ยินแค่ว่าภาคเนี่ยมันหลุดโลกหลุดธีมเกมแบบสุดๆใครที่คิดว่าภาคภายหม้อมันแปลกแล้วมาเจอภาคนี้มันยิ่งแปลกหนักเข้าไปใหญ่แหมพูดมาสักขนาดนี้ก็คงต้องลองเล่นแล้วสินะดังนั้นก็ตามนั้นครับรีวิวเกมเก่าในวันนี้ผมจะเอา Far Cry 3 Blood Dragon มาทำให้รับชมกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน TPU 2 Shop หากคุณซื้อคอมกับทางร้านในวันนี้ตั้งแต่ราคา 15,000 บาทขึ้นไปคุณจะได้สิทธิ์ลุ้นรับ PlayStation 5กันด้วยนะหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารีวิวเกมเก่า Far Cry 3 Blood Dragon ตัวนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะว่ามีบางคนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะคือ Far Cry ในภาคเนี่ยมันจะเป็นเหมือน DLC ของ Far Cry 3แต่ยังไงมันก็คือ DLC แบบ stand alone ดังนั้นถ้าเกิดใครที่อยากเล่นแล้วยังไม่ได้ซื้อภาค3อันนี้คุณก็สามารถซื้อมาเล่นแบบเดียวๆได้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อภาคนี้มาเล่นคุณก็น่าจะมีภาค3กันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาแค่ผมอยากบอกเฉยๆว่ามันคือภาค3มาแหละแต่ว่าเป็นภาคแยกแบบ stand alone เฉยๆอ่ะถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วก็มาเริ่มกันเริ่มจากเรื่องแรกเนื้อเรื่องในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นเร็กซ์นายทหารกึ่งไซเบอร์ผู้ขึ้นตรงกับทางรัฐบาลและเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับการดัดแปลงร่างกายด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายในครั้งนี้นั่นก็คือการไปตามหาพันเอกสโลนบุคคลที่ทางรัฐบาลเชื่อว่าไอคนเนี่ยมันกำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างที่เป็นภัยมั่นคงซึ่งนี่แหละครับเรื่องย่อใช่ครับฟังไม่ผิดมีแค่นี้เลยพอดเรื่องมันไม่มีอะไรเลยเราก็แค่นายทหารคนหนึ่งที่เก่งกว่าชาวบ้านนิดนึงทางรัฐก็เลยส่งออกไปรบเพราะว่าเราคือซูเปอร์โซลเจอร์ไม่มีหักมุมไม่มีทรยศไม่มีหักหลังไม่มีเกมพลิกอะไรทั้งนั้นก็แค่รับภารกิจแล้วก็ไปทำให้มันจบแล้วทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะมีฟิลแบบฟาคลายทีอยู่บ้างที่แบบเราต้องเสียเปรียบให้กับตัวร้ายแต่สุดท้ายแล้วแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถวนกลับไปตบมันคืนได้อยู่ดีเพราะงั้นใครที่จะหวังว่าจะได้มาเอนจอยกับเนื้อเรื่องในภาคนี้อันนี้คือหนีไปครับมันไม่ใช่เกมที่คุณคิดแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่เกมเนี้ยเล่าเรื่องได้แปลกมากและก็แหวกแนวไปหน่อยนั่นคือมันกาวซะเหลือเกินพวกมุกตลกมุกเกรียนอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าคนเขียนบทเขาไปดมตัวไหนมายกตัวอย่างเช่นฉากนี้ที่ตัวนางเอกจะฉีดสารตัวหนึ่งให้กับพระเอกเพราะว่าพระเอกจะได้เอาไปสู้กับตัวร้ายแต่พระเอกบอกว่าไม่เอาเพราะว่าผมสัญญากับเทพีเสรีภาพไว้แล้วว่าผมจะไม่ใช้สารเสพติด What the fuckเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วทั้งเนื้อหากับบทบาทเนี่ยมันคือหนังเกรดดีชัดๆตอนเริ่มมันเริ่มแบบไม่มีที่มาแล้วมันก็จบแบบไม่มีที่ไปเดี๋ยวก็ไฮเทคเดี๋ยวก็วิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็เรื่องตำนานโอ้ยมัวซั่วไปหมดถึงแม้ว่าตอนจบเขาจะทำเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่เคลียร์ปมก็เหอะแต่ก็นะจะเคลียร์หรือว่าไม่เคลียร์อันนี้กันแล้วแต่เองไม่มีใครสนแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียนั่นคือวิธีการเล่าคือถ้าเกิดมันเป็นบทสนทนาในเกมที่ตัวละครเนี่ยมันจะคุยกันเป็นไดอะล็อกมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่กับภาพที่เป็นคัตซีนสิคือต่อให้นี่จะเป็นเกมเก่าจากปี2013แต่กับปีนั้นมันมีเกมไหนบ้างที่เขาเล่าเรื่องเป็นภาพนิ่งแบบนี้วิธีการเล่าแบบเนี้ยผมเห็นครั้งล่าสุดก็นั่นน่ะเครื่อง Famicom ไม่ก็เกมบอยแต่นี่คือ Ubisoft ในปี2013เขาทำเฉยเลยสำหรับเรื่องเนี้ยเขาก็คงตั้งใจนั่นแหละครับถ้าเกิดใครที่จะมองว่าวิธีการเล่าแบบนี้มันแปลกก็น่าจะชอบกันส่วนเนื้อเรื่องนั้นช่างมันเถอะคิดซะว่าตอนทำผู้สร้างอาจจะดมกาวเยอะไปหน่อยเนื้อเรื่องอ่ะช่างมันมาดูการนำเสนอกับเกมเพลย์กันดีกว่าสำหรับเรื่องนี้ในทีแรกก็คือตอนแรกอ่ะผมก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะโอ้ถึงแม้ว่ากราฟิกมันจะเก่าแต่ว่านี่มันก็คือฟาคายที่ผมไม่คุ้นเคยเลยสักนิดเพราะคุณลองดูบรรยากาศแบบเนี้ยกับฟิลแบบนี้มันคือเกมแนวไซเบอร์พังชัดๆแล้วดูความดูเดือดของมันโอ้โหนี่มันคือดูผสมซีเรียสแซมเลยนี่หว่าทั้งเร็วแล้วก็สะใจขนาดเนี้ยบวกกับเพลงอิเล็กโทรยุค80แบบนี้ที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเร้าอารมณ์เหลือเกินเวลายิงกันสัมผัสแรกมันก็เลยรู้สึกสุดยอดมากๆคือพวกระบบยิงกันหรือว่าสเตลอะไรพวกเนี้ยมันก็ฟาคาย3นั่นแหละอันนี้ใครที่เคยเล่นมาแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับแอนิเมชันทั้งหลายแต่แค่ว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่ในแบบที่ฟาคายเขาไม่เคยทำอย่างพวกอาวุธเท่ๆดูไฮเทคไฮเทคคูลๆไม่ก็พวกแอนิเมชันรีโหลดกระสุนสุดแบดแอสอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่มีภาคไหนเขาเคยทำแต่พอผ่านช่วงอินโทรมาเท่านั้นแหละผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าเนี่ยมันคือฟาคาย3เวอร์ชั่นม็อดชัดๆเลย
พราะไหนจะเรื่องเข้าไปตบศัตรูทั้งหมดเพื่อยึดฐานหรือไม่ก็ทำพวกไซเควสเพื่อฟาร์มเงินซื้ออาวุธซื้อกระสุนจะมองยังไงเรื่องพวกเนี้ยมันก็คือฝากขายทรีที่ผ่านการม็อดมาแล้วชัดๆแค่บางทีมันดูเป็นการม็อดที่ดูแอบทุนต่ำไปหน่อยนะแต่ว่าทีนี้มาลองฟังกันดูหน่อยดีกว่าว่าแล้วมันสนุกไหมและที่สำคัญเลยมันมีอะไรให้เล่นบ้างสำหรับเรื่องการต่อสู้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาก็ยังคงใช้เบสของ Far Cry 3เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซูมยิงที่คุณต้องค่อยๆกั้นหายใจการใช้ธนูการใช้ระเบิดการรอบเร้นหรือแม้แต่การฮิลแบบพริมิทีฟไอแบบหักนิ้วบิดแขนอะแต่ว่าภาคนี้ล้ำกว่าเยอะเรื่องพวกเนี้ยยังไงก็ยังคงมีความเป็น Far Cry 3ในแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่สิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างเลยก็คือหลักๆแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของศัตรูคือศัตรูที่เราจะได้เจอเนี่ยก็คือมนุษย์ใส่เกราะธรรมดาเนี่ยแหละครับมีพวกตัวธรรมดาตัวปาระเบิดขวดตัวถือมีดตัวใช้ปืนไฟแล้วก็ตัวใช้ปืนกลหนักใส่ชุดเกราะยักษ์เพียงแต่ถ้าเกิดเทียบกับภาคอื่นแล้วผมว่าในภาคเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเกราะมันหนามากถ้าเกิดคุณไม่ยิงเข้าหัวแบบจังๆเลยนะบางครั้งผมว่ามันก็รู้สึกอึดเวอร์เกินไปหน่อยแต่ว่าในภาคเนี้ยนอกจากพวกทหารธรรมดาแล้วศัตรูอีกรูปแบบนึงที่เป็นของแปลกใหม่ในภาคนี้ก็คือเหล่าดราก้อนสำหรับไอ้ตัวพวกเนี้ยคือจะเรียกว่าดราก้อนมันก็ไม่ค่อยเต็มปากอ่ะคือรูปร่างมันจะคล้ายๆกับกิ้งก่ายักษ์บนร่างกายจะเป็นสีเขียวเรืองแสงและเมื่อทันทีที่มันพบเหยื่อหรือว่ามันโดนคุกคามโดยมนุษย์ตัวของมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงที่หมายถึงการพร้อมเข้าปะทะถ้าเกิดตัวมันเป็นสีเนี้ยอย่าเข้าไปใกล้วิ่งได้ให้วิ่งครับแต่ว่าต่อให้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ไกลคุณก็ต้องคอยระวังเพราะมันก็สามารถพ่นแสงเลเซอร์ใส่คุณได้ซึ่งมันแรงมากและวิธีจัดการมันคือมันไม่ง่ายเลยพวกปืนหรือว่าระเบิดเหรอยัดไปเหอะนานมากกว่ามันจะตายเพราะว่าเกราะมันค่อนข้างหนาส่วนวิธีจัดการแบบมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องยิงใต้ท้องของมันเท่านั้นแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันยากเหลือเกินหากว่าฉากไหนที่เราต้องเจอมันพร้อมกัน2ตัวขึ้นไปนะคือบอกเลยว่าลำบากแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะถามว่าแล้วมันมีทำไมล่ะไอ้ดราก้อนพวกเนี้ยมีให้ลำบากเล่นๆเหรอคำตอบก็คือเราสามารถใช้มันในการช่วยฆ่าศัตรูได้ยังไงแหละครับโดยที่วิธีก็คือหลังจากที่เราตบศัตรูที่เป็นมนุษย์ได้แล้วเนี่ยให้เราทำการผ่าศพเพื่อเก็บสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์ฮาร์ทขึ้นมาแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งนี้แหละครับปาล่อพวกดราก้อนคือจะปายังไงก็ได้อะจะปาล่อให้พวกมันหนีไปทางอื่นหรือว่าจะปาล่อให้มันวิ่งเข้ามาใส่ศัตรูก็ได้ผมว่าไอ้ระบบนี่แหละที่เขาเอาไปสานต่อให้เป็นระบบปาเนื้อล่อสัตว์ในภาค4คือมันก็เจ๋งนะบางทีแบบศัตรูมันมีเยอะแล้วเราไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะการล่อดราก้อนมาช่วยสู้ผมว่าก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วก็นอกจากศัตรูทั่วไปแล้วอีกสิ่งนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยในฟ้าคลายก็แน่นอนครับยึดฐานคือการยึดฐานเนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็แค่เข้าไปแล้วก็จัดการให้หมดจะบู๊ก็ดีหรือว่าจะทำแบบเงียบๆก็ได้แค่ถ้าเกิดเราเงียบได้เราก็ไม่ต้องเสี่ยงเจอพวกกำลังเสริมให้เสียเวลาถ้าเกิดทำสำเร็จก็เอาไปเลยฐานที่มั่นสำหรับการฟาสทาเวลกับซื้อของที่เราจะวาร์ปไปวาร์ปมาได้ตลอดแต่สำหรับผมนะไอ้ที่ผมอยากได้มันไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะสิ่งที่ผมอยากได้แล้วเราก็ควรต้องทำมันจริงๆนั่นก็คือไซเควสมันก็คือไซเควสที่ให้เราไปช่วยพวกตัวประกันบ้างไปออกล่าสัตว์ไม่ก็จัดการศัตรูด้วยอาวุธที่เกมเขากำหนดเพื่อที่จะทำการปลดล็อกอุปกรณ์เสริมของอาวุธออกมาให้เราได้ใช้งานแล้วคือส่วนเสริมเนี่ยมันดีมากเลยแต่ละชิ้นคือมันไม่ได้มีแค่กล้องหรือว่าแม็กหรือว่าที่เก็บเสียงเท่านั้นแต่มันจะมีพวกกระสุนพิเศษตัวปลดล็อกระบบการยิงตัวส่วนเสริมไม่ก็ตัวช่วยรีโหลดซึ่งบอกเลยครับอันนี้แหละของดีของเด็ดของภาคนี้คอนเทนต์ในภาคเนี้ยอาจจะไม่เยอะก็จริงแต่เรื่องการปลดล็อกของมาแต่งปืนเนี่ยมันก็ดึงดูดให้อยากทำทุกอันจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยว่ามันก็ทำให้ผมติดหนึบได้อยู่พักหนึ่งเลยเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมภาคอื่นถึงไม่ทำนะระบบเนี้ยส่วนเรื่องการล่าสัตว์เพื่อเอาหนังมาคาบกระเป๋าเนี่ยอันนี้น่าเสียดายที่เขาตัดออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนให้การล่ามาเป็นการล่าเพื่อฟาร์มเงินเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีบางชาเลนจ์ที่มันจะโผล่มาให้ทำเช่นแบบคุณต้องไปล่าสัตว์แบบนี้ให้ครบจำนวนที่กำหนดถ้าเกิดทำได้พวกของแต่งปืนแบบ Exclusive มันก็จะปลดล็อกมาเหมือนกับไซเควสแล้วในส่วนของสกิลเนี่ยภาคนี้เขาก็ทำให้มันสะดวกสบายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาเลือกอัพด้วยตัวเองให้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้ระบบเมื่อเลเวลเราถึงเกมก็จะปลดล็อกสกิลที่ช่วยในการเล่นออกมาตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงหลอดพลังชีวิตที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนั่นก็เท่ากับว่ายิงเวลเยอะก็ยิ่งเก่งประมาณนั้นเลยยิ่งตอนท้ายที่เวลตันที่เวล30เนี่ยเราจะได้สกิลลดดาเมจ 50% ถือว่าเอาเรื่องโดยสรุปแล้วคือเกมเนี้ยเล่นเอามันเท่านั้นพวกเทคนิคหรือว่าการวางแผนคือแทบไม่มีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละครับว่าเกมเนี้ยมันกาวตัวเกมมันก็เลยมีแต่น้ำไม่มีเนื้อแถมตัวเกมยังทำอะไรหลายๆอย่างออกมาได้ไร้บาลานซ์แบบสุดๆคือถ้าเกิดจะถามว่าไร้บาลานซ์แค่ไหนอ่ะดูนี่นะนี่คือการวิ่งแบบปกติส่วนนี้คือการว่ายน้ำ
เอออะไรครับพี่เป็นโลมาหรือไงแล้วคือผมลองเทียบกันเว้ยว่าระหว่างตัวละครวิ่งกับตัวละครขับรถอันไหนมันจะไวกว่ากันสรุปคือมันพอกันเฉยเลยแถมการวิ่งสามารถกระโดดสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกกว่าแล้วแบบเนี้ยเหตุผลที่จะขับรถมันจะมีต่อไปได้ยังไงอันนี้คือยังไม่นับเรื่องที่ตัวเกมไม่มี4 damage อีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความเป็น survival ที่ทุกอย่างจะเป็นอุปสรรคจนต้องเล่นแบบระวังมันก็ไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่แล้วและยิ่งใครที่เล่นจน end game เนื้อเรื่องหลักได้เนี่ยอันนี้จะยิ่งหนักเลยเพราะว่าตัวเกมจะปลดล็อกอาวุธที่เรียกว่า Kill Star ออกมาให้คุณได้ใช้งานมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนพลังชีวิตของเราให้กลายเป็นเลเซอร์อนุภาพสูงมันเหมือนว่าเราต้องแลกด้วยพลังชีวิตนะแต่อย่าลืมว่าเราสามารถฮีลตัวเองได้เพราะงั้นสาดยิงไปเถอะส่วนอนุภาพของมันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงจรวดยังอายจะตัวเกราะหนาแค่ไหนหรือว่าดากอนก็มาเหอะโดนฉีดตัวแตกได้หมดอะคือถ้าเกิดจะถามว่าภาคเนี้ยมันสนุกไหมมันก็สนุกแต่มันเป็นความสนุกแบบเกมซีเรียสแซมไม่น่าใช่ฟาคลายแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือฟาคลายที่มีการเดินทางอันแสนยาวไกลมันก็ไม่ใช่เพราะขนาดผมเล่นแบบชิลๆกินขนมไปเกมมันก็จบลงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นภาคนี้มันก็เลยเป็นเหมือน DLC Standalone ตามชื่อของมันนั่นแหละครับก็คิดซะว่านี่คือฟาคลายที่มาจากการมอดคล้ายๆพวกแกรี่มอดอะไรพวกนี้ก็แล้วกันเพราะถ้าเกิดจะหวังว่าให้มันเข้มข้นเล่นได้นานเหมือนกับภาคหลักอันเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะดูหวังสูงเกินไปหน่อยแล้วเรื่องสุดท้ายอันนี้ต้องพูดถึงเลยนั่นคือเรื่อง performance คือกราฟิกเนี่ยแน่นอนว่าภาพแบบ abstract raw gate แบบเนี้ยมันก็ไม่ลืมตาเท่ากับภาคหลักแน่นอนแถมตัวเกมมีบรรยากาศแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีฝนตกไม่มีพายุพวกสัตว์ป่าก็ดูหน้าตาแปลกๆเหมือนกับมันติดพวกกำมันตรังสีเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะมาหาความสวยงามหนีไปครับไม่ใช่กับเกมนี้แน่นอนแต่อย่าคิดนะครับว่าภาพเกมแบบเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเดียวกันใช้เอนจินเดียวกันกับภาค3แต่ในเรื่อง performance ของภาคเนี้ยผมบอกเลยมันน่าอันนาดเป็นที่สุดอย่างแรกถ้าเกิดคุณเปิด VSync เฟรมมันจะดรอปคือเครื่องที่ผมใช้เนี่ยเป็น RTX 3060 12 GB ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเกมเก่าเกมนี้ใช่ไหมแต่คือตอนผมเล่นเฟรมเรทมันจะวิ่งตกไปอยู่ประมาณ 40-50 ปลายๆเท่านั้นเองกลับกันพอปิด VSync ปลดล็อกเฟรมเรทอันนี้คือเฟรมเรทจะพุ่งไปนิ่งอยู่ที่120แล้วก็140ได้แบบสบายๆเลยในส่วนเนี้ยใครที่จอเฮิร์ตเยอะก็ดีไปแต่กับใครที่การ์ดจอแรงแต่ว่าใช้จอ60เฮิร์ตอันนี้ก็ต้องทนอาการสกรีนเทียริ่งกันสักหน่อยสำหรับเรื่องนี้ก็คงบอกได้แค่ว่ามันออพติไมซ์มาห่วยผมว่าภาค3ภาค4ภาค5มันก็ไม่ได้แย่นะแต่กับบลัดดากอนคือไม่ไหวและอีกอย่างด้วยความที่โทนสีมันเป็นอย่างนี้และเกมมันก็ไวสะใจซะเหลือเกินผลที่ได้ก็คืออาการ motion sickness แบบที่คุณไม่ต้องสืบดังนั้นเกมนี้จึงไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็น motion sickness แม้ว่าคุณจะเปิด field of view จนเต็มแล้วก็ตามคือเล่นเอา enjoy อ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะมาเล่นแล้วไม่อยากจะเจอปัญหาอะไรเลยผมว่าภาคเนี้ยมันก็มีปัญหาอะไรจุกจิกพวกนี้เยอะเกินไปสรุปแล้วภาคนี้คือภาคที่ถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นก็ไม่ต้องไปลองหามาเล่นก็ได้ครับเพราะว่าเสน่ห์ของฟาคายอ่ะต่อให้เนื้อเรื่องมันจะกลวงหรือว่าไม่เข้มข้นแต่ความรู้สึกที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางที่แสนไกลยังไงมันก็ควรต้องมีบ้างแต่กับภาคเนี้ยคือวิ่งเป็นจรวดแถมบูล้างผ่านได้อย่างกับดูมกายโซ่หลุดคือมันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่ฟาคายเลยสักนิดแค่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองบรรยากาศใหม่ๆที่ระบบยังเป็นฟาคายอยู่คุณจะลองก็ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆเลยการเข้าไปยึดฐานแล้วก็ปลดล็อกอุปกรณ์แต่งปืนผมว่าระบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าเกมเนี้ยผมไม่แนะนำก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากลองความเฮี้ยนอันนี้ก็แล้วแต่คุณเพราะยังไงของพวกนี้มันก็ต้องลองใช่ไหมผมบอกไม่สนุกแต่คุณอาจจะรู้สึกสนุกมากเลยก็ได้ใครจะไปรู้แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Far Cry 3 Blood Dragon กันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับภาคนี้กันบ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันนี่สินะที่เรียกว่าเล่นครบทุกภาคแล้วจริงๆถึงแม้ว่าประสบการณ์ในครั้งเนี้ยมันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เหอะแต่ว่าอย่างน้อยๆผมก็เชื่อเลยว่าได้ลองแล้วก็ยิ่งทำให้รู้หนักเข้าไปเลยว่าซีรีส์ฟ้าคลายเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนก็ได้เอาจริงๆคอนเซปต์เกาะประหลาดมีสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์มันก็ไม่ได้แย่ทำเนื้อเรื่องดีๆทำเกมให้มันน่าเล่นยังไงมันก็ขายได้อะนะพูดแล้วก็อยากเห็นเลยว่าภาค7เขาจะมาทรงไหนคือจะมาทรงเนี้ยผมก็เล่นแต่แค่ขอให้มันมีเอกลักษณ์แล้วก็สนุกก็พอเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่ก็เอาไว้ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาเมื่อไหร่ส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ